ของย่างเฮาเฮ็ดมาแล้วมื้อนี้หลังจากมาเฮ็ดเรื่องของโซเชียลเป็นได๋แล้วครับนะครับผมก็หลังจากที่มีอาจารย์มาจากมอขอขอนแก่นกลับมาสนับสนุนมายกส่งเสริมในโซเชียลก็มีผู้คอมเมนต์นะครับก็ว่าดีว่ามวลไพเราะแล้วก็เวลาติดต่อกลางต่องานจังซี่เพิ่นก็เอาเบอร์โทรติดต่อมาหรือสอบถามผู้ที่เขาเจ้าเคยได้เห็นในการแสดงเพิ่นก็ติดต่อมานะครับในโลกโซเชียลก็มีในเบอร์โทรศัพท์ก็รู้สึกว่ากว้างขึ้นครับได้รับงานหลายขึ้นนะครับอาจจะเป็นงานซอยในการที่เพิ่นบ่มีทุนหลายจังซี่กองยาวอีสานเฮานี่ดนตรีโบราณเฮาเนาะก็ได้ไปซอยเพื่อสนับสนุนเพื่อให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอยู่ได้ล่ะตลอดมาก็ได้เนาะสมาชิกก็บางเทื่อเนาะก็พร้อมกันแน่บ่พร้อมกันแน่ก็ธรรมดาแต่ว่าบ่ต่ําบ่ขาดแต่11 12คนนะครับสมาชิกก็ได้ก็มีแต่ผู้สูงอายุเนาะสมาชิกเพื่อว่าเฮาอนุรักษ์บ่แม่นอนุรักษ์ตั้งแต่ดนตรีไทยอนุรักษ์ผู้สูงอายุพร้อมให้มีงานทํามีกิจกรรมให้เบิกบานแน่สำบานใจได้พูดได้คุยได้เข้ากลุ่มได้คุยกันจังซี่บ่มันจะอยู่บ้านเงียบเหงาแต่ยากน้ำหลวงงานน้ำลุงน้ำหลานอีหยังประมาณนี้บ่ได้คุยกันบ่ได้เปิดอกบ่ได้เปิดอารมณ์บ่ได้ยิ้มไปหัวบ่ได้คุยกับสังคมนั้นวันนี้มันก็สิเกิดการอันนี้ก็สุขภาพดีครับนะครับผมสนใจก็ติดต่อมาทั้งเบอร์พ่อขมุ่นแสงสว่างแล้วก็ติดต่อมาทาง Facebook เท่านี้แหละติดต่อมาได้หลายทางครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์โทรของพ่อขมุ่น0817697544นะครับผม